ไบรท์วินบ่นคิดถึงแฟนคลับนะครับหลังไม่ได้เจอกันนานและตื่นเต้นภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie นะครับเตรียมเข้าฉายที่ไทยแล้วคู่จิ้นสายวายไบรท์วชิรวิชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะฮะหลังได้กลับมาทำงานอีกครั้งในช่วงโควิด -19 ระบาดนะครับระบุว่าตอนนี้นะฮะกลับมาทำงานได้มากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ต้องหยุดไปช่วงโควิดระบาดหนักต้องปรับเรื่องเวลาเพราะที่ผ่านมาพักผ่อนมาเยอะแล้วรวมถึงต้องเตรียมจมูกให้พร้อมนะครับเพราะก่อนที่จะทำงานก็ต้องมีการสวอปซึ่งตนทั้งคู่นะครับตรวจทุกวันส่วนใหญ่งานในตอนนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของออนไลน์ไม่ได้เจอแฟนคลับบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะฮะยอมรับว่าอยากเจอแฟนคลับแต่ต้องรอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นกว่านี้ก่อนอาจจะได้เจอกันบ้างตามงานอีเวนต์เล็กๆที่ทำให้ได้เจอแฟนคลับกลุ่มเล็กๆแต่ยังไม่เคยเจอจำนวนเยอะๆนะฮะรอเจอทุกคนเหมือนกันและถึงแม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ห่างจากโซเชียลยังคอยติดตามผ่านโลกออนไลน์นะฮะมีกดไลค์ใน Twitter และตอบคอมเมนต์แฟนๆบ้างนะครับผลงานที่แฟนๆได้เห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือการถ่ายแบบนิตยสารซึ่งไบรท์ก็ยอมรับว่าเริ่มคุ้นเคยผ่อนคลายขึ้นนะฮะเนื่องจากช่วงแรกจะมีความเคร่งแต่พอปรับตัวได้ก็เริ่มเข้าใจการทำงานในมุมต่างๆมากขึ้นส่วนวินนะครับเผยว่าสนุกมากการได้ถ่ายแบบเป็นการเปลี่ยนลุคของตนไปเลยนะฮะได้ลองทำหลายอย่างที่ตื่นเต้นเลยก็เป็นการถ่ายแบบในคอนเซปต์ให้เห็นรอยสักส่วนซีรีส์ดังที่จะกลับมารีเมคตอนนี้ถ่ายไปได้เกินครึ่งแล้วนะฮะเคยดูตอนเด็กๆที่ช่วงนั้นฟีเวอร์มากๆนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่พวกตนเล่นนั้นจะได้ชมเมื่อไหร่ก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับและทั้งคู่ก็ยังบอกอีกว่านะฮะรู้สึกดีใจที่ภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กัน The Movie จะได้ฉายในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ฉายที่ญี่ปุ่นแล้วกระแสตอบรับดีมากมีคนต่อแถวยาวเพื่อซื้อตั๋วนะฮะชื่นใจและดีใจมากๆที่จะได้เข้าฉายในเมืองไทยสักทีนะครับและหลังจากที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกดีขึ้นนะครับก็จะมีการเปิดประเทศไบรท์วินก็ใจตรงกันนะฮะบอกว่าอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกก็ไปด้วยกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับ11 พฤศจิกายนนี้เพราะเราคู่กัน The Movie ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nine Entertain นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ